2 1 1 1 1 3 2ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและพื้นที่ต่างๆของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา16:30เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติสำหรับข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคณะทูตานุทูตสถานกงสุลองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครองและขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆยังเป็นไปตามปกติตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดำเนินการไว้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นในความจงรักภักดีและจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557